เชิญเลยค่ะสวยงามน่าทานมากเลยค่ะลองชิมดูสักหน่อยไหมคะได้ค่ะเป็นไงคะอร่อยค่ะรสชาติแปลกแต่ว่าอร่อยค่ะชอบใช่ไหมคะก็แปลกๆดีนะคะหรือว่าลิ้นอาจจะไม่ถึงก็ไม่รู้อะค่ะนี่มันทำมาจากอะไรเหรอคะหน้าตามันเหมือนอาหารสุนัขเลยนะคะสิ่งที่เธอกินเข้าไปเมื่อกี้มันคืออาหารหมาแม่คุณเคทก็มาหลอกลินแหมจะให้เอาอาหารหมาไปขายให้คนกินได้ไงล่ะคะเธอนึกว่าฉันไม่รู้เหรอว่าเธอกำลังเป็นชู้กับผัวฉันอยู่รปภ.ว.บอกว่าคุณลินอ้วกที่หน้าบ้านค่ะคุณเคทนั่นมันอาหารโมเลกุล่าอะไรบ้าบออะไรมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะต้องชิมดูดิเดี๋ยวผมขอเชิญคุณประการมาลีและทุกคนไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับข้อหาขายสินค้าและเมื่อลิขสิทธิ์ครับคนที่แจ้งความคือบริษัทอนากราเซียไทยแลนด์ผู้นำเข้าเสื้อผ้าเขาบอกว่าของที่คุณขายไม่ได้มาจากเขาและเป็นของปลอมครับมันจะปลอมได้ยังไงก็ฉันดิวเอาของตรงมาจากห้างเอสพลาซ่าแล้วเจ้าของห้างเขาก็เป็นคนบอกให้ฉันเอามาขายเองอ่ะคุณเคทคะลินขายแหลกโดนตำรวจลงแล้วค่ะทั้งคนงานทั้งของถูกยกทั้งโกดังเลยค่ะงั้นคุณมีหลักฐานการซื้อขายมายืนยันเรื่องที่คุณกล่าวอ้างไหมครับมีอยู่แล้วค่ะรอแป๊บหนึ่งฮัลโหลบอสส่งเอกสารสัญญาระหว่างเรากับเอสพลาซ่าให้ฉันหน่อยหรือพวกใบเสร็จอะไรก็ได้ไม่มีเลยค่ะบอสเรายังไม่ได้จ่ายเขาเลยค่ะทั้ง2ล็อตเลยฮะเขาบอกว่าบัญชีเขามีปัญหาและถ้าเขาเคลียร์เรื่องบัญชีเขาได้อ่ะเขาจะบอกให้เราจ่ายตอนงั้นค่ะส่งให้นักข่าวเลยไหมคะเอาให้มันกลับมาขายของไม่ได้เลยเอาเลยส่งไปเลยเสียแค่ค่าเสื้อถูกๆนี่กี่ร้อยตัวคมซิ่งกับคมพี่เลิศอีมาดามเคนมันเล่นเราแหละนั่งสิคนเอาเก้าอี้ออกไปหมดแล้วฉันจะนั่งยังไงล่ะคะแต่ฉันยืนเอาก็ได้เธอโทรมาหาฉันน่ะมีธุระอะไรเหรอฉันอยากจะมาขอโทษคุณค่ะคุณเคทขอโทษฉันเหรอจะมาขอโทษฉันทำไมเพิ่งคิดได้เหรอคุณเคทแต่ว่าฉันเลิกกับคุณสันเด็ดขาดแล้วนะคะวันนี้ฉันมาเผื่อที่จะมาเจรจาสงบศึกกันได้อะสงบศึกอะไรฉันอยากขอให้คุณหยุดการกระทำทุกอย่างที่จะทำลายบริษัทฉันน่ะให้ฉันไหว้ก็ได้นะฉันขอโทษมึงไม่ต้องมาไหว้กูอ๋อแล้วมึงจะให้กูทำยังไงวะมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงเพราะมึงทำอะไรกูมากูก็จะทำมึงกลับนี่มึงจะบ้าสงครามไปถึงไหนฮะ ผัวมึงกูก็คืนให้แล้วคืนให้แบบครบ32ส่วนไม่ได้มีอะไรสึกหรอที่จะเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้เลยด้วยซ้ำมึงอะซวยแล้วล่ะที่มาเป็นชู้กับผัวกูเนี่ยลินต้องขอโทษอีกทีนะคะลินโง่เองค่ะไปหลงเชื่อผู้ชายคนนั้นทำให้ตัวเองกลายเป็นชู้โดยไม่รู้ตัวนะคะหน้าด้านตอนแรกออกอากาศแล้วฮะแล้วถ้ามีคอมเมนต์ด่าอะไรอย่างเงี้ยแกห้ามด่ากลับอยู่นิ่งๆเฉยๆยอมรับแล้วก็ขอโทษไหวสวยๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเตรียมชุดใส่ซื่อบริสุทธิ์ไปให้แกด้วยแกต้องรับบทนางเหยื่อเข้าใจไหมด่ามาได้เลยค่ะลินน้อมรับทุกคำด่าค่ะเอาผัวเข้าไปเอาลูกเข้าไปอีกเนี่ยจิตใจมึงทำด้วยอะไรฮะอีสัตว์มึงเป็นใครวะฮะอีแคทยามึงเป็นใครมาว่าสารแหน่เรื่องกูได้ไงเขาอยู่ใต้กระโปรงกูเหรอฮะอีนี่นี่ถ้ามึงไม่รู้กูเป็นใครมึงก็โง่มากเลยควายมึงออกไปเลยใจเย็น